นิ่มแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยค่ะเพราะครั้งแรกที่ทำมามันแข็งเหมือนเป็นก้อนเป็นบล็อกเลยค่ะชื่อเชอรี่ค่ะอายุ40ปีค่ะตอนนี้เป็นคุณแม่ฟูลไทม์ลูก3ค่ะเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะได้มีการเสริมหน้าอกมามันแข็งตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะที่ทำมาแล้วมันก็เจ็บมากนะคะก็เลยไม่กล้าตัดสินใจที่จะเสริมหน้าอกใหม่แต่พอระยะหลังๆมาเนี้ยหน้าอกมีการผิดรูปได้ไปตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเจอรอยซิลิโคนมีการแตกนิดนึงทีนี้ก็เลยคุยกับแฟนว่าเราจะทำยังไงกันดีแฟนก็เลยเป็นคนหาข้อมูลมาให้ค่ะได้เจอคุณหมอทรงยศแล้วก็ดูคุณหมอตั้งแต่ครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าถูกชะตาเราก็เลยตัดสินใจมาตรวจกับคุณหมอถึง2ครั้งคุณหมอให้คำแนะนำคำปรึกษาแล้วก็มีการวัดขนาดที่ละเอียดมากๆเลยค่ะประทับใจเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราผ่าตัดกับคุณหมอเราต้องได้หน้าอกออกมาที่ดูเป็นธรรมชาติดูเข้ากับตัวเราได้มากที่สุดขนาดที่ทำข้างขวานี้จะเป็น380ซีซีส่วนข้างซ้ายจะเป็น355ค่ะซึ่งจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ดูเป็นธรรมชาติมากค่ะรุ่นที่ทำเป็นโมติว่าจอยค่ะให้ความรู้สึกนิ่มแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยค่ะเพราะครั้งแรกที่ทำมามันแข็งเหมือนเป็นก้อนเป็นบล็อกเลยค่ะอันนี้พอทำแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเวลาใส่เสื้อผ้าก็ดูสวยมากเลยค่ะแล้วเรามีเพื่อนที่ทำมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะกับคุณหมอท่านอื่นนะคะเขาได้มาลองสัมผัสดูเขาก็บอกว่าหน้าอกของเรามันนิ่มมากจริงๆค่ะของเราเป็นเคสที่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ะตั้งแต่ผ่าตัดเสร็จครั้งแรกเลยก็ไม่รู้สึกว่ามันเจ็บเลยเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่ทำมาเราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยลุกเดินเปลี่ยนเสื้อผ้าเองทำอะไรเองได้จนรู้สึกว่าแบบมันน่าอัศจรรย์มากคุณหมอผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องแผลเล็กแล้วก็แผลสวยมากเลยค่ะอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเสริมหน้าอกค่ะดรีมคลินิกนะคะลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนก็ได้ค่ะบ๊ายบาย